ันนี้เราจะมารีวิวไดโนเสาร์นะคะรีวิวไดโนเสาร์ของเล่นไดโนเสาร์เดินได้ตัวใหม่เลยนี่เดี๋ยวเราลงมาแกะกันดูดีกว่าอุ้ยอุ้ยนี่เลยไดโนเสาร์โอ้โหเดี๋ยวว้าวนี่นะคะเราจะแกะช่องใส่ทานกันนี นี่เลยใส่ไปแล้วนี่ใช้ฐาน AA 2ก้อนนะคะมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนี่มีไฟที่ตาด้วยแล้วก็นี่ปากขยับด้วยนี่ว้าวโอ้โหนี่นะคะดูค่ะดูเท้าเขาด้วยนี่ว้าวหูยทางมันต่างระดับใช่ไหมเจ้าเดินไม่ได้นี่เดินขึ้นไปเลยว้าวว้ายไดโนเสาร์ไปเลยนี่นี่นะคะไดโนเสาร์กินเนื้อปากขยับแล้วก็มีไฟตรงลิ้นด้วยนี่ว้าวไหนเอามาดูใกล้ๆหน่อยสินี่เลยไดโนเสาร์ตัวใหม่ของเรานี่อาจจะเดินช้านิดนึงนี่ดูด้านหลังดูด้านหลังนี่ดูด้านหลังมันเป็นโอ้โหเหมือนเลยเหมือนกับกล่องที่เขาใส่รูปมาด้วยนะคะนี่โอ้โหปากขยับได้มือก็ขยับได้ด้วยนะคะโอ้โหว้าวโอเคไดโนเสาร์ตัวใหม่ไปก่อนนะเรามารีวิวแค่นี้คือมันทำได้แค่นี้เองนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะบ๊ายบาย